เอ้ยเมื่อกี้ยังทะเลาะกันอยู่ว่าเฮ้ยมันต้องไปร้องด้วยกันนะเฮ้ยพี่แล้วเราจะนั่งกันไงไอ้ยังเฮ้ยรออะไรคะพี่โก้คะพี่แห้งแล้วนี่พี่ยังไม่พอยังไม่พอเข้ารายการก็เรียบร้อยครับเราเข้าตั้งนานแล้วแต่เราไม่บอกท่านเองยืนงงกันใหญ่เลยข้าวกันแล้วอะไรกันอินดี้ไงอ่าค่ะอย่าไปเอาไปใช้ใน Enter Society นะเว้ยไอ้มุกนี้กูเซ็นลิขสิทธิ์ไว้นะเว้ยรุ่นนี้เขาเรียกว่า Toyota มาลายแครี่ครับค่ะค่ะอะไรยังไม่รับมุกกูแล้ว Toyota อะไรวะมาลายแครี่เพลงมาลายแครี่เพลงฮีโร่ไงไม่ใช่ฮีโร่อย่างนี้มากระโดดสนั่นกรุงไฮลักซ์ซูเปอร์สตาร์ดินามิกไฟเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์50ซูเปอร์สตาร์แปลงทั้งคันมั่นใจจริงๆอันนี้มากระโดดป่ะเอออันนี้มากระโดดเชิญเจ้าของเต้นเข้ามาเลยดีกว่ามันคือ1อะไรนะสวัสดีครับมันคือ RN อะไรอ่ะพี่ท็อปเอาตามตรงนะค่ะผมจำไม่ได้แต่ที่ติดหูสมัยเด็กๆเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าม้ากระโดดผมก็จำมันม้ากระโดดอย่างเดียวเลยค่ะเครื่อง 2R ครับผมละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าม้ากระโดดรหัสเนี่ยมันมีตั้งแต่ RN 10 RN 20 RN 25 RN 30 RN 40ครับ1981ครับเครื่องเป็น 2R 2R ก็เป็นเครื่องเบนซินถูกต้องครับอือครับไอ้ไรไปแกะทำไมอ่ะเห็นฝาอะไรไม่ได้ชอบซนนะพี่ท็อปก็ชอบซนแกะอะไรเหมือนกันนะพี่ท็อปแกะไม่เชือกเชือกหรอชอบแกะไม่เชือกไม่ได้ครับน้องนุ่งครับผมทำไมนุ่งก็ไม่ได้ก็ไม่ได้พ่อน้องเฮ้ยแต่งแล้วเป็นไฟหน้าแต่งครับประวัติไปคันนี้ไปเจอมายังไงอ่ะมีพรรคพวกเขาถือไว้นะครับแต่ไม่ใช่สภาพนี้อันนี้ผมทำมาประมาณต้องมีประมาณนะเกือบครึ่งปีละวันนี้อยากนำเสนอว่าเออผมเห็นคุณโก้เพราะคุณโก้แหละน้องแอนเตอร์ด้วยเนี่ยอยู่ดีก็มาเล่นสี่ขอกันแล้วก็มากระบะกันผมก็ต้องหามาปั้นมันชิโก้ดีอ่ะไม่ผมเคยมีคือเมื่อก่อนนะครับไทยที่ขับรุ่นนี้ม้ากระโดดแล้วเป็นช่วงสั้นเนี่ยไม่มีทางเพราะมันเป็นรถที่อยู่หน่วยงานราชการศูนย์วิจัยการยางบ้างละโทรศัพท์ป้าป้ารถที่เขาเหมาเป็นรถราชการนะครับซึ่งทีนี้คุยกับน้องเขาไว้ตาต้องพวกเราจะไม่นั่งกันตรงนี้เราจะอยู่ตรงนี้ใช่ไปรุ่นต้องโหนเฮ้ยเรามาดูความสามารถพิเศษเฉพาะตัวไหมว่าไอ้ไฟท้ายรุ่นนี้มันยังเขียนปีบอกเอาวะผมว่าคันนี้ปี77ครับคันนี้ไฟแท้อาจจะเป็นตัว81แล้วใส่อะไหล่กระจังหรืออะไรให้เป็นตัวเก่าครับผมครับให้เป็นตัว77รู้สึกว่ากระจังตัวนี้จะอยู่ในตัวยกสูงของเขานี่ไงเห็นไหมเขาจะไปหน้าอย่างงี้แต่พี่ไปใส่กระจังผมไปดูเพจค่ะสีเดิมกลับทำสีเดิมนะฮะสีนี่ผมทำไป2รอบเลยนะอู่แรกไม่โอผมเข้าอู่2อีกเบื้องต้นแชสซีตัวเนี้ยเขาบอกว่านะมันจะให้ตัวได้ให้ตัวได้ใช่ส่วนมากจะเอาแชสซีตัวนี้ไปดัดแปลงไปทำยกสูงหรือทำคานแข็งใดๆก็แล้วแต่ก็บอกว่าเป็นแชสซีที่ดีมากมันเป็นตำนานรถกระบะอยู่แล้วอะนะครับตั้งแต่ม้ากระโดดฮีโร่ครับไฮลักครับไมตี้เอ็กซ์มันก็เป็นตัวรหัสตัวนอกถ้าต้องเป็นตัวนอกที่มันจะเป็นรหัส RN LN ครับไอ้พวกนี้มันจะเป็นรถที่ส่วนใหญ่ต่างประเทศออสเตรเลียอเมริกามันมีขายแล้วมันจะเป็นรถออฟโรดซะส่วนใหญ่ครับผมแต่ไทยจะไม่ฮิตเพิ่งมาฮิตสัก15ปีหลังที่หารถประหลาดใช่แล้วอะไหล่ไม่ได้ถูกนะครับครับผมใครที่ดูเทปที่แล้วเบนซ์อะไหล่ไอ้บ้าที่แพงกว่าเบนซ์ครับครับแต่ก็จะมีบางชิ้นส่วนที่อาทิเช่นบ้านเราทำได้ฝากระโปรงแก้มนี่ที่ปั๊มขึ้นมาเองไอ้อย่างแพงเนี่ยกระจังเนี่ยแพงครับผมกระจังเนี่ยแพงถ้าเป็นแท้นะครับกระจังแพงคอนโซลแพงแพงว่าตูมปั๊มได้ขึ้นมานั้นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักเล่นมันสนุกอ่ะมันสนุกผมก็เลยเอามาทำนะครับแล้วมันได้เครื่องเดิมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่จะโยนเข้าไปอีกและขอคำปรึกษาด้วยจากคุณโก้ด้วยน้องเอนเตอร์ด้วยผมควรใส่เกียร์ออโต้ไหมไม่ควรไม่ควรนะไม่ควรอันนี้แบบต
ดสดเลยนะฮะเกียร์เนี่ยดีแล้วครับก็เกียร์ออโต้ต้องเปลี่ยนเครื่องบ้างหรือใช้เครื่องนี้ใช้เครื่องนี้ฮะไม่เวิร์กเกียร์ธรรมดาได้วิ่งดีกว่าโอเคแล้วผมจะไปใส่แหลกไฟฟ้าติดแอร์วิทยุอันนี้สมควรครับสมควรนะอันนี้สมควรถ้าจะขายเพราะว่าบ้านเราถ้าจะขายแอร์ต้องมีพวงมาลัยเบาเพราะนี่มันเป็นพวงมาลัยเพาเยอร์ใช่ครับต้องมีพวงมาลัยมันจะได้ตอบสนองได้ครับก็ที่คุยกันไว้กับช่างตอนนี้ก็คือจะใส่แหลกไฟฟ้าเพราะมันไม่หน่วงเครื่องครับแล้วก็ติดแอร์นะครับวิทยุนิดนึงแต่ว่าอาจจะซ่อนหรือตรงไหนที่ว่ามันไม่เสียลูกเดิมใช่ครับผมครับก็นะครับอีกอย่างนึงค่ะพี่ๆเอางี้หลายๆคนทั้งบ้านที่แบบสนใจอยากได้สไตล์นี้อยากได้สไตล์เดิมๆเลยโทรมาก่อนก่อนที่เราจะทำการใส่เข้าไปถ้าอยากได้แบบว่าเฮ้ยไปขับเอาไปจอดไปขับที่อยู่ภายในบ้านสวนไม่ร้อนมากไม่อยากใส่แอร์ไม่อยากติดแอร์บอกก่อนรีบโทรมาถ้าคุณชอบนะก่อนที่เราจะแบบว่าใส่เพิ่มจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคันนี้ผมจะตั้งไว้อยู่ประมาณสักแสนค่อนไฟนะครับแต่ว่าดูด้วยว่าคราวนี้เราจะใส่อะไรเข้าไปมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เอกสารพร้อมโอนนะทะเบียนไม่ขาดไม่ขาดครับผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาเลขสวยๆมาใส่94ตัวนะครับเพราะคันนี้ผมตั้งใจทำจริงแล้วรถของผมจริงแต่ว่าถ้าทำเสร็จก็เดี๋ยวอาจจะมีการแบ่งไปอะไรไปนะครับเบรกแบมโบช่วงล่างผมทำใหม่หมดแล้วตอนนี้ยางสั่งมาเป็นเบอร์ที่ค่อนข้างหายากนิดอันนี้ใส่ประคองไว้ก่อนผมว่ารถพวกนี้มันอยู่ที่คนชอบแล้วใครหลงเสน่ห์มาแล้วเป็นตัวนอนมันยิ่งการเวลามันผ่านไปเมื่อก่อนมันไม่มีค่าครับเมื่อก่อนมันคือเศษเหล็กอะพูดกันตามความจริงใช่คือเศษเหล็กจอดตามทิ้งตามซอยตามบ้านตามอำเภอตามป่าครับแต่ปัจจุบันเศษเหล็กพวกนั้นที่เขาเห็นอยู่ตามป่ามันไม่อยู่แล้วครับมันถูกคนปลุกผีกันหมดแล้วแล้วก็มีราคากันหมดเพราะฉะนั้นรถพวกนี้ไม่มีราคากลางอยู่ที่ความพอใจของท่านว่าท่านอยากจะซื้อเท่าไหร่ท่านซื้อระยะเวลาเวลาของคนเรามีค่าไม่เท่ากันแต่เวลาการทำรถเขาจะคิดเวลาแบบนี้เวลาของการทำรถมันไม่ต้องรอคุณจ่ายเงินคุณขับได้เลยคุณไม่ต้องไปนั่งเฝ้าทำอู่สีต้องย้ายอู่สีต้องไปนั่งเก็บตามเครื่องทุกอย่างมันเสร็จสับจบมาให้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดท่านซื้อเวลากับอะไรไปแพงกว่านิดนึงแต่ท่านได้ขับเลยราคาตั้งไว้เน้นได้ไหมเอาแบบสภาพนี่เลยยังไม่ทำอะไรเพิ่ม 17,78,000 บาทครับผมโทรมาตอนนี้นะครับ178,000บาทข้อเสนอนี่ยังอยู่หลังจากเทปนี้ออกไปครับสักอาทิตย์นึงถ้าท่านโทรมาถ้าพี่ท็อปทนไม่ไหวครับไปทำแล้วก็อาจจะต้องขอออนท็อปไปหน่อยครับผมในเรื่องของการใส่แหลกไฟฟ้าใส่แอร์เข้าไปครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ทะเบียนพอดีผมตั้งใจจะเอามาใส่94ตัวครับก็อันนั้นก็ว่ากันไปเนาะคุยกันได้เดี๋ยวเราก็ว่ากันว่าเป็นยังไงกันคุยกันได้คุยกันได้คุยกันได้ไม่ต้องใครสนใจรุ่นนี้เรียนเชิญแต่ไฟแนนซ์เข้าไม่ได้นะครับผ่อนระยะยาวก็ไม่มีเงินสดล้วนๆคุณค่าทางใจหรือท่านจะซื้อแล้วอยากจะเพิ่มเติมยกสูงจะให้ทางนี้เป็นคนจัดการให้หมดก็ยินดีก็เข้ามาคุยกันนะครับแต่รถเก่าคันนี้ต้องดูนะท่านต้องมาดูเพราะสวยพี่ท็อปสวยท่านผู้ชมสวยผมสวยเอนเตอร์ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้ามาดูยิ่งรถเก่านะครับครับเรียบร้อยหมดทุกคันในวันนี้ครับสุดยอดจริงครั้งต่อไปจะมาครับพี่ท็อปอีกจะมีรถใหม่ๆมาแล้วครับย้ำๆนะซิ่งด้วยเออคราวหน้าซิ่งด้วยคราวหน้าซิ่งด้วยให้สอดรับกับทางลูกค้าของ XO ของคุณโก้ของน้องเอนเตอร์โควิดแบบนี้แต่เราพยายามให้สอดรับและราคาหยิบจับได้แต่ยังสนุกเหมือนเดิมรถอเนกประสงค์ที่ดูแต่งซิ่งใช้งานได้ครับคือคันเดียวครบทุกรสชาติอ่ะเพราะฉะนั้นติดตามมาครั้งหน้าครับวันนี้ขอบคุณพี่ท็อปมากครับพี่ท็อปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ